คุยเรื่องเพศกับลูกเมื่อไหร่คุยยังไงให้ลูกเข้าใจและคุณพ่อคุณแม่เองก็รู้สึกสบายใจนะคะที่จะคุยเรื่องเพศกับลูกเริ่มคุยเมื่อไหร่สอนได้เลยตั้งแต่ยังเด็กค่ะคุณแม่ค่ะตั้งแต่ลูกคุณแม่นะคะอายุ 2-3 ปีและคุยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราเริ่มยังไงแม่ยกตัวอย่างเช่นคุณอะเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็ไปอาบน้ำกับลูกสาวและที่คุณอาบน้ำแน่นอนคุณก็จะต้องมีการเปลือยกายใช่ไหมคะเนาะต้องมีการเห็นอวัยวะซึ่งกันและกันเลยแม่ก็พูดไปเลยคือหน้าอกของลูกสาวนะตรงนี้อย่าให้ใครมาจับนะอันนี้มันเป็นของหนูแล้วก็ถ้าใครจับเนี่ยต้องบอกคุณแม่เลยตรงนี้จับไม่ได้นะแล้วก็ตรงจิ๊มมี่อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าอันนี้คือน้องสาวหนูนะตรงนี้ห้ามไม่ใครจับเลยนะคะแล้วก็หนูก็ไม่ควรไปจับของใครแล้วก็ใครมาจับของหนูก็ไม่ได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะเนาะซึ่งถามว่าลูกรู้ไหมลูกไม่รู้หรอกแต่ว่าคือเราต้องพูดให้เขารู้แบบโอเคอันนี้คือน้องสาวหนูอันนี้คือจิมมี่หนูลูกชายก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณแม่อาบน้ำให้กับลูกชายก็ต้องบอกลูกชายว่าอันนี้คือช้างน้อยของน้องนะอันนี้คือจู่ของน้องน้องอย่าให้ใครจับนะแล้วก็น้องอ่ะอย่าไปจับของใครถ้าใครมาจับของน้องน้องบอกแม่นะอันนี้คือพื้นที่ของสงวนของเราอย่าไปให้ใครจับแบบนี้เป็นต้นค่ะโตขึ้นมาหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาอาบน้ำกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกแบบถามว่าอุ๊ยทำไมของคุณแม่มีขนแล้วทำไมของหนูไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่แบบว่าจะมาแบบเขินอายมานู่นนี่นั่นก็จะต้องแบบคุยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของคุณแม่นะคะคุณแม่แบบโตแล้วนะคะเนาะแล้วก็ของหนูเองค่ะหนูยังเด็กการที่แบบเราเป็นเด็กเนี่ยเราจะยังไม่มีขนถ้าเราโตขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะมีขนขึ้นมาเกิดขึ้นนะคะแค่นั้นคุณแม่ไม่ต้องแบบมีความรู้สึกว่าเขินอายจะต้องไปพูดอะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินึกออกไหมคะในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าไอ้การที่มีขนนี่คืออะไรเขาอาจจะแบบแค่แมงเอ๊ะแล้วมีขนแล้วยังไงอ่ะมันจะทำความสะอาดยากไหมอ่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดไปคือเขาอยากรู้อะไรให้เขาพูดมาแล้วเราก็คือมีหน้าที่ค่ะตอบไปนะคะให้มันให้เขารู้ว่าอ๋ออันนี้มันคืออะไรยังไงแค่นั้นเฉยๆให้เขารู้แค่ว่าอ๋ออันนี้คือเป็นของนะคะของหนูเป็นของที่เป็นส่วนบุคคลใครจับไม่ได้นะคะแล้วเราก็ไปจับของคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะไปเปิดให้คนอื่นดูไม่ได้นะลูกอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่อันนี้คือเรื่องเพศที่ใน 2-3 ปีโอเคไหมคะเรื่องเพศเนี่ยสอนได้เลยเมื่อมีจังหวะจังหวะจากโคนได้พูดได้เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องจ้าลูกวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของสุขศึกษานะคะลูกอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายเกินไปค่ะคุณควรที่แบบคุยให้มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าสนุกสนานแล้วก็ถ้ามีจังหวะมันเข้าได้กับสถานการณ์ตอนนั้นที่คุณจะสามารถพูดได้หรือลูกมีคำถามคุณก็พูดไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะคะเนาะคุณเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะแล้วนิทานเรื่องนั้นนะคะมีการแบบพูดถึงอวัยวะนะคะของในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นฉันมีนมฉันมีช้างน้อยฉันมีจิมมี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะคุณแม่ก็คืออาจจะต้องแบบโอเคเรียนรู้เรื่องของร่างกายของเรานะลูกนะแล้วเราก็อาจจะต้องบอกว่าอ้อเนี่ยน้องน้องเด็กอ่ะเป็นผู้ชายน้องจะมีจู๋นะน้องเด็กอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะค่ะน้องจะมีจิ๋มนะไม่ให้ใครจับนะอันนี้คือให้คนอื่นจับไม่ได้นะรวมถึงแบบหนูไปจับของใครก็ไม่ได้อันนี้เป็นของส่วนบุคคลแล้วก็ไปเปิดให้ใครดูไม่ได้นะคะคนเก่งอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสถานการณ์มันพาไปก็คือพูดได้เลยนะคะอย่างเช่นแบบจากบทนิทานนะคะเนาะหรือว่าคุณดูการ์ตูนถ้าสมมติว่า2ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะแบบมีการที่แบบอนุญาตให้ลูกดูทีวีได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราจะต้องนั่งอยู่ด้วยกันกับลูกเพื่อที่จะได้ดูว่าเนื้อหาสาระอันนั้นนะคะเราสามารถสอดแทรกอะไรนะคะให้กับลูกฟังได้ในตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นอุ๊ยเราดูการ์ตูนอุ๊ยแล้วแบบในการ์ตูนก็ดันแบบมีฉากจู่จี่เลิฟซีนกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเลิฟซีนคุณเปลี่ยนช่องตาลีตาเลือกนะคะเปลี่ยนช่องแบบเอ้ยลูกฉันยังดูอันนี้ไม่ได้ลูกฉันยังดูอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะคะคือถ้าสมมติว่าอ่ะสถานการณ์มันพาไปแล้วมันเป็นแบบในส่วนของแบบการ์ตูนเห็นฉากจู่จี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นแบบว่าผู้ชายจุ๊บผู้หญิงมีการที่แบบกอดกันนะคะแล้วก็แบบอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นคนโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการแบบพูดสอดแทรกไปอาจจะแบบถามว่าแม่เขาทำอะไรกันทำไมเขาเอาหัวมุดกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคะเนาะโอเคสถานการณ์พามาแล้วเราก็จะต้องบอกว่าอ๋ออันนี้คือการแสดงความรักกันค่ะลูกการแสดงความรักแต่หนูดูนะเขาโตแล้วนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วเขาอะค่ะก็ทำในห้องเขาไม่ได้แบบว่ามาทำตอนเด็กๆนะแล้วเขาก็ไม่ได้มาทำในพื้นที่จงแจ้งเพราะฉะนั้นคือแบบนี้คือการแสดงความรักกันค่ะพอผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแสดงความรักกันก็เลยเกิดมาเป็นหนูออกมายังไงล่ะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือว่าเหตุการณ์พาไปก็พูดได้เลยเล่าให้น้องฟังแต่ว่าคุณจะต้องบอกเขาว่าแสดงความรักได้ในช่วงเวลานะคะเนาะแล้วก็สถานที่ที่มันเหมาะสมแบบนี้เป็นต้นให้แค่ลูกรู้นะคะคอนเซ็ปต์ประมาณนี้หรือว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่เปิดไปแล้วแบบเห็นข่าวแบบจับ
อวัยวะหรือนู่นนี่นั่นหรือมีการหอมแก้มหรืออะไรพวกนี้ค่ะหยิบยกนะคะข่าวเนี่ยค่ะมาพูดให้ลูกฟังลูกจ๋าเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะอย่างสมมติว่าเราค่ะจะไปจุ๊บปากคนอื่นหรือเราจะไปจับหน้าอกเขานะคะหรือว่าเราจะไปจับแบบจิมมี่ไปจับน้องชายเขาเงี้ยอันนี้คือไม่สามารถทำได้แล้วก็คนอื่นก็จะมาทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะคะลูกถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเขาทำแบบนี้กับหนูนะคะหนูรีบมาบอกแม่เลยแบบนี้เป็นต้นรู้ว่าโอเคนะคะเนาะแบบเนี้ยคือไม่สามารถทำได้ให้ลูกรู้ว่าอ๋อถ้าสมมติว่าฉันเจอแบบนี้แสดงว่าฉันอะกำลังแบบถูกคุกคามหรืออะไรพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็จะต้องรีบมาบอกผู้ใหญ่แบบนั้นเริ่มโตขึ้นมานะคะเนาะที่แบบน้องเด็กอะที่ต้องแบบไปเข้าโรงเรียนอย่างลูกชายแม่โบอย่างนี้ใช่ไหมคะเนาะที่อายุประมาณ7ปีถึง15ปีเด็กวัยเรียนเด็กในวัยนี้อย่างลูกชายแม่โบเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีเหตุมีผลเกิดขึ้นแล้วนะคะเนาะก็จะแบบเริ่มรู้แล้วว่าอวัยวะนะคะของผู้หญิงก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะของผู้ชายก็จะเป็นแบบช้างน้อยอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะแบบสอนลูกได้นะคะในเบื้องต้นแต่ไม่ต้องถึงกับแบบเป็นสอนสุขศึกษานะคะอย่างที่แม่โบบอกก็ยังคงคอนเซปต์ว่าอันนี้คืออวัยวะของเราโชว์ให้คนอื่นไม่ได้แล้วก็ให้คนอื่นจับไม่ได้นะคะลูกนะคะว่าเราเนี่ยมีอะไรกันกันมันพาไปแล้วเราแบบไปมีอะไรกันได้เงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเราสามารถที่จะท้องได้นะเราสามารถที่จะมีลูกได้ซึ่งถ้าสมมติว่าหนูยังเล็กอยู่เนี่ยแล้วแบบหนูอ่ะดันไปมีลูกเนี้ยค่ะเฮ้ยแน่นอนมันจะไม่สามารถที่จะดูแลลูกของเราได้หรอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็คือสามารถคุยนะคะในเรื่องแบบความเป็นเหตุเป็นผลนะคะให้น้องฟังได้ในวัยนี้นะคะลูกของคุณแม่ค่ะเป็นวัยรุ่นยังชั่งใจหรือว่าอารมณ์อะไรพวกนี้เขามันจะยังไม่ได้แบบสมดุลกับวัยของเขาในวัยนี้ก็จะแบบมีความรักมีคนรักอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนาะเราจะต้องมีการที่แบบพูดคุยกับเขาในเรื่องของการที่แบบยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยโลกสมัยเนี้ยมันยับยั้งชั่งใจไม่ได้ถ้าเหตุการณ์มันดันแบบพาไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการที่แบบคุยกับลูกนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราไปมีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะท้องได้แต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันพาไปจริงๆอย่างเงี้ยค่ะหนูจะต้องสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยนึกออกไหมคะไม่ใช่ว่าแบบไปอุบอิบแล้วไม่บอกอะไรลูกเลยแล้วเด็กอะค่ะแบบไปเรียนรู้เองว่าฉันจะต้องนู่นนี่นั่นแล้วถ้าบางทีอะค่ะมันเป็นเซ็กนะคะที่แบบอาจจะไม่ได้ปลอดภัยและอาจจะนำมาซึ่งของการแบบติดเชื้ออะไรพวกนี้ตามมาหรืออาจจะมีลูกเกิดขึ้นมาตามมาอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากกว่าอีกเพราะฉะนั้นคือเปิดใจคุยกันกับลูกได้เลยยับยั้งชั่งใจแต่ถ้าบรรยากาศมันพาไปนะคะเราก็ควรที่จะมีเซฟเซ็กได้นะคะแต่เราจะต้องมีอย่างปลอดภัยนะคะยกตัวอย่างเช่นถุงยางอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการที่แบบบอกให้ลูกรู้ว่าเนี่ยถุงยางเนี่ยถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันพาไปจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้นะลูกถุงยางเนี่ยใช้ยังไงนะคะเราสามารถที่แบบบอกลูกได้ว่ามันใช้ยังไงนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันพาไปจริงๆแล้วมันมีการแบบแตกรั่วแล้วเราจะป้องกันสเต็ปยังไงต่ออ่ะอย่างสมมติว่ามันเกิดการแบบแตกรั่วอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแบบกินยาคุมฉุกเฉินได้นะหรือว่ากินยาคุมแบบรายเดือนได้อย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยอ่ะให้เขารู้สึกว่าแล้วในเมื่อฉันแบบไม่อยากท้องหรือฉันไม่อยากติดเชื้อเนี่ยมันต้องทำยังไงอะไรยังไงได้บ้างนึกออกไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่คุยอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติเขาไปลองเองเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาจจะนำมาซึ่งแบบโชคโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซิฟิลิสนะคะเนาะHIVหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถุงยางเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้เราก็จะต้องมีการแบบพูดคุยกับลูกว่าเหตุการณ์พาไปถ้ายั้งใจไม่ได้จริงจะต้องมีสิ่งนี้เพื่ออย่างน้อยคือให้เขาคุมไม่ให้เขาค่ะมีลูกนะคะก่อนวัยคนของเขามีลูกในวัยรุ่นวัยที่แบบฮอร์โมนพุ่งพ่านนะคะแบบ15ปี16ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะพยายามอย่าให้แบบเด็กอยู่กัน2ต่อ2เพราะว่าแบบการศึกษาเขาเคยแบบมีการศึกษาออกมาว่าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายค่ะอยู่ในวัยที่แบบพุ่งพ่านเนี้ยค่ะมันมีโอกาสที่เหตุการณ์พาไปนะคะแล้วอาจจะมีโอกาสที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เองก็จะต้องบอกว่าต้องคอยสอดส่องนั่นแหละอย่างที่บอกค่ะคืออยู่เป็นเพื่อนลูกนะคะทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่คุยแล้วปรึกษาได้ทุกเรื่องเพศคุยกับลูกได้เลยนะคะตั้งแต่ลูกยังเล็ก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นคุณแม่ทุกคนนะคะมีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายคุยได้เลยเอาคอนเซปต์สั้นๆแบบนี้นะเรื่องเพศค่ะให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติให้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปกปิดไม่ใช่เรื่องที่มันเอื้อนเอ่ยไม่ได้คุยได้เลยเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นหรือว่ามันเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีพอเจาะนะคะลูกอยากรู้ถามตอบลูกนะคะเนาะไม่ใช่แบบยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเนาะเพราะถ้าสมมติว่าในวันนึงที่เขามีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองและพ่อแม่ไม่เห็นซัพพอร์ตถามอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองถ้าสมมติเขาไปเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองนะคะมันก็มีโอกาสนะคะที่อาจจะนำมาซึ่งแบบโรคต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะนำมาซึ่งของการแบบท้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเนาะเพศกับลูกไม่ใช่คุยครั้งเดียวแล้วจบ
ไม่ใช่ว่าแบบแม่คุยแล้วฉันคุยแล้วจบต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดประเด็นนี้อีกแล้วไม่ได้เลยจะต้องบอกว่าเรื่องเพศกับลูกค่ะจะต้องมีการที่แบบพูดย้ำๆซ้ำๆนะคะยกตัวอย่างหรือว่ามีสถานการณ์อะไรก็คือพูดได้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค่ะรู้สึกแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์และสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้